ไอจิมตกวันนี้นะครับเราจะมาทำคลิปนะครับเรื่องไอติมหนูหล่นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไปดูกันเลยวิธีที่หนึ่งไอติมตกช่วยขายไอติมไอติมไหมครับค่ะได้ครับไอติมละทั้งหมด5บาทครับขอบคุณครับจบไม่เป็นไรเดี๋ยวไปช่วยพี่เขาขายใหม่เดี๋ยวก็จะได้ขอช่วยขายจะได้ไอติมได้ไหมคะทำไมเหรอครับไอติมน้องซื้อไปเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอค่ะแต่ว่าหนูทำตกก็ได้ก็ได้มาช่วยพี่ขายมาติมตกซื้อใหม่โอ้ยวันนี้ลอยจังเลยไปซื้อไอติมดีกว่ารับอะไรดีครับไอติมหนึ่งถ้วยเยอะๆหน่อยนะคะได้ครับผมขอ5บาทครับขอบคุณครับลา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 ไม่เป็นไรไปซื้อใหม่ได้แล้วอะไรดีครับเหมือนเดิมค่ะได้ครับไอติมตกร้องไห้โอ้ยวันนี้ร้อนจังเลยเข้าเซเว่นไอติมดีกว่าสวัสดีค่ะรับอะไรดีครับเอาไอติมค่ะได้ครับผมกี่บาทคะ5บาทครับมี5บาทพอดีเลยค่ะอ๋อครับขอบคุณครับเอาเยอะๆเลยนะคะที่หล่อใจดีด้วยขอบคุณครับนี่ครับ5บาทครับค่ะอุ๊ยไอดีไม่ใช่ไอติมตกนะเอ็งติมตกนะไม่ใช่ไอติมตกไอติมตกเก็บแล้วก็กินโอ้ยวันร้อนจังเลยไอติมราเซเว่นดีกว่าใช่ไหมครับค่ะออกมาบ่อยแน่ๆจำได้แล้วน้องหนูเจ้าเดิมค่ะอ๋อเหรอครับพี่ให้หมดเลยครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับลา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 จบเก็บจริงก็ได้ไปละไอติมตกขอแบ่งเพื่อนกินไปซื้อไอติมดีกว่าปะร้านไอติมเซเว่นสาขาตรงนี้เชียวสวัสดีครับเอาเป็นไอติมคอนเนตโต้ช็อกโกแลตค่ะเออคอนเนตโต้สตรอเบอรี่ค่ะทั้งหมด40บาทครับนี่ค่ะขอบคุณครับเอาไอติมค่ะได้ครับทั้งหมด10บาทครับขอบคุณครับพี่ขอไอติมได้ไหมได้สิเพราะว่าพี่จะกลับแล้วพอดีเลยเอาไปให้เลยไปแล้วกลับกันเถอะขอบคุณครับถ้าคนไหนแบ่งให้จริงกินไอติมคะคอมเมนต์ลงมาด้านล่างเลยนะคะจบไปแล้วนะคะให้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วย